สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นนี้วันนี้ผมได้มาปลูกฝรั่งพันธุ์กิมจูปลูกในวงล้อรถยนต์ก็ฝรั่งเป็นพืชหลักพืชรองลงมาก็จะมีขึ้นช่ายมีพริกแล้วก็จะมีพวกหอมแดงเอาปลูกไว้นี้ประมาณสัก10หัวเพื่อไว้เก็บกินใบช่วงที่รอฝรั่งที่มันจะโตก็เราสามารถที่จะปลูกพืชรองนะพวกพริกพวกมะเขือเทศขึ้นช่ายหอมผักชีอะไรพวกเนี้ยเอามาใส่ได้แต่ที่เป็นไฮไลท์วันนี้อยากจะมาแนะนำพี่น้องเพิ่มเติมที่เห็นเป็นขวดตรงนี้ผมจะมาทำเป็นเขาเรียกว่าคลังปุ๋ยหมักสำหรับต้นไม้ขวดนี้ก็เป็นขวดเก่าขวดน้ำขนาด 1.5 ลิตรด้านบนนี้ก็ตัดออกนะท่านผู้ชมตัดตูดมันออกหรือตัดก้นมันออกส่วนตรงฝาตรงนี้ส่วนฝาตรงนี้ก็จะเจาะรู1รูแล้วก็ด้านนี้ก็จะเจาะรูก็เจาะขึ้นมาประมาณครึ่งขวดเนาะเจาะขึ้นมาประมาณครึ่งขวดเมื่อเราเตรียมขวดเรียบร้อยผมก็จะมาขุดฝังไว้ตรงนี้ครับท่านผู้ชมขุดฝังในพื้นที่ที่ผมปลูกขุดลงไปก็ฝังไปประมาณครึ่งขวดที่เราเจาะรูนะครับท่านผู้ชมครับขุดฝังก็เอาดินกลบลงไปแล้วก็กดนะกดแบบนี้ขวดตรงนี้หรือกระบอกตรงนี้ก็จะเป็นขวดสำหรับในการเอาพวกเศษอาหารพวกเปลือกผลไม้พวกเศษผักเปลือกไข่เอาใส่ไว้ลงไปเอาใส่ไว้ตรงนี้นี่เขาเรียกว่าคลังปุ๋ยหมักของพืชนะคลังปุ๋ยหมักสำหรับพืชนะครับท่านผู้ชมในวันหนึ่งนะครับในบ้านเรานะถ้ามีพวกเศษผักเศษผลไม้เปลือกผลไม้ที่กินไม่หมดหรือเปลือกไข่เปลือกแรงต่างเราก็สามารถที่จะหั่นเป็นชิ้นเล็กเอามาใส่กระบอกตรงนี้เสร็จท้ายนะมันมีขี้วัวมีอะไรอยู่เราก็เอามาปิดปากมันนิดหนึ่งนะก็โรยทับลงไปนะโรยทับลงไปอันนี้ก็เป็นการป้องกันพวกแมลงวันที่มันจะมาบินตอมอยู่ตรงนี้นะหลายคนก็จะหรือพะวงว่ากลัวพวกแมลงวันจะมาบินมาตอมอันนี้ก็เอานี้ปิดไว้เอาพวกขี้วัวขี้ควายปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกของเราถ้าไม่มีปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอะไรต่างๆก็ใช้ดินนี่แหละครับท่านผู้ชมใช้ดินนี่ใส่ลงไปเติมลงไปเอาเหตุผลที่ทำแบบนี้เมื่อสักครู่ผมได้ให้ท่านผู้ชมดูว่าผมได้เจาะรูด้านเดียวนะฝั่งด้านนี้ไม่ได้เจาะด้านนี้เจาะกี่รูก็ได้นะครับเจาะตั้งแต่ไอ้คอขวดมาจนถึงกลางขวดจะเจาะกี่รูก็ได้10รู20รูก็ได้เวลาเรารดน้ำพวกพืชผักตรงนี้เราก็รดน้ำตรงนี้ด้วยรดน้ำตรงกระบอกปุ๋ยเราหรือคลังปุ๋ยเราเมื่อเรารดน้ำทุกวันเศษอาหารปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่เราใส่ลงไปมันก็จะย่อยสลายนะเมื่อเรารดน้ำน้ำมันก็จะออกมาซึมมาหาต้นไม้ที่เราปลูกซึมออกมาด้านนี้ในระยะ5วัน7วัน10วันหรือ15วันมันอาจยังไม่เห็นผลนะท่านผู้ชมแต่ในระยะยาวถ้าเราทำเป็นประจำนะทำเป็นประจำเรารดน้ำมันน้ำปุ๋ยของเราที่มันย่อยสลายเนี่ยมันก็จะซึมขยายวงออกมานะประมาณนี้ก่อนก็จะซึมขยายวงออกมาเรื่อยๆรากของพืชนะต้นหลักที่ผมปลูกตรงนี้คือฝรั่งพืชเนี่ยเวลามันมีอาหารตรงไหนมันมีความชื้นตรงไหนรากของพืชรากฝอยเนี่ยมันก็จะวิ่งมาหาอาหารตรงนี้วิ่งมาหาตรงนี้ท่านผู้ชมนี่ก็เป็นหลักการในเรื่องของการฝังปุ๋ยหมักหรือจะเรียกว่ากระบอกเติมปุ๋ยหมักพูดทำเก๋นิดนึงก็คลังปุ๋ยหมักของต้นไม้ต้นนี้นะครับคลังปุ๋ยหมักของต้นไม้ต้นนี้วิธีการเติมวันนี้ผมเติมตรงนี้ท่านผู้ชมนะผมก็เติมตรงนี้แล้วผมก็จะรดน้ำทุกวันรดน้ำต้นไม้ทุกวันเนี่ยจะรดตรงนี้ด้วยก็รอจนกว่าอันนี้มันย่อยสลายจนยุบหมดมันก็จะยุบต่ำลงปั๊มลงปุ๊บ
นะครับจนหมดหรือว่าใกล้จะหมดเราก็มาเติมชุดใหม่ลงไปนะเติมชุดใหม่จะเติมเต็มกระบอกนี้ก็ได้ท่านผู้ชมจะเติมเต็มเลยก็ได้นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือดินเอามาปิดท้ายแล้วก็รดน้ำปกติให้มันย่อยสลายเองเมื่อเวลารดน้ำน้ำปุ๋ยตรงนี้มันก็จะซึมผ่านรูที่เราเจาะออกมาบริเวณนี้รากของพืชถ้ามันมีรากเยอะมีรากฝอยเยอะมันก็จะวิ่งมากินอาหารตรงนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนกับเราเติมปุ๋ยให้กับต้นไม้หรือว่ามีปุ๋ยประจำอยู่ตรงนี้นะหมักปุ๋ยประจำอยู่ตรงนี้ปริมาณขนาดนี้มันไม่เกิดความร้อนมากมายอะไรสามารถทำได้เพราะเราไม่ได้ทำเป็นกองใหญ่ๆนะครับถ้าไปหมักกองใหญ่ๆแล้วเอาไปวางหรือหมักใกล้ใกล้กับต้นไม้เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าความร้อนก็จะไปทำให้รากของพืชเสียหายอีกเพราะว่าถ้ากองใหญ่ๆเนี่ยจะมีความร้อนเยอะถ้าเป็นปริมาณน้อยๆแบบนี้ไม่มีปัญหาหลักการตรงนี้หลายๆประเทศนะครับที่ดินเขาไม่อุดมสมบูรณ์เนี่ยหรือประเทศที่เขาอยู่พื้นที่ห่างไกลเขาก็จะใช้พวกหินเอามาก่อเป็นรูปวงกลมบ้างสี่เหลี่ยมบ้างสามเหลี่ยมบ้างแล้วแต่พื้นที่ที่เขากำหนดก่อขึ้นมาปุ๊บเขาจะเอาดินไปใส่แล้วเขาก็จะทำลักษณะทรงกระบอกแบบนี้แต่ว่าทำใหญ่กว่านี้มากนะจะทำด้วยตะแกรงก็มีจะทำด้วยไม้ก็มีเยอะทำด้วยเหล็กก็มีแล้วแต่ทำเป็นรูปวงกลมไว้ตรงกลางแล้วเขาก็จะเอาพวกมูลสัตว์เข้าไปใส่เอาใบไม้ไปใส่เอานู่นเอานี่ไปใส่ให้มันเป็นปุ๋ยหมักหมักปุ๋ยตรงนี้เสร็จแล้วเขาก็ปลูกพืชรอบๆนี่ปลูกผักรอบๆบริเวณเขาจะทำตรงกลางนะท่านผู้ชมทำตรงกลางเหมือนปลูกต้นไม้ต้นนี้แต่ว่าโดยรอบเนี่ยเขาก็จะปลูกพืชผักพวกนี้เวลามันย่อยสลายมันก็จะแผ่กระจายนะครับน้ำปุ๋ยมันก็จะแผ่ไปรอบนะรอบพื้นที่ที่เราปลูกผักนะครับแต่ว่าอันนี้ผมมาดัดแปลงตรงกลางเราจะเป็นพืชหลักด้านข้างก็จะเป็นปุ๋ยแล้วก็จะมีพืชรองมาปลูกอีกทีหนึ่งมีพวกพริกพวกขึ้นช่ายมีต้นหงต้นหอมอะไรมาปลูกตรงนี้วันนี้ก็มานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าเผื่อท่านผู้ชมสนใจอยากจะทำถ้าเรามีพื้นที่ปลูกแบบเนี้ยหรือพื้นที่ในกระถางปลูกในกระถางปลูกในเข่งก็สามารถทำแบบนี้ได้ขวดนี้เราควรจะมาแอบนิดนึงนะมาแอบขอบเอาย้ายเข้ามาเวลาเขาฝังเนี่ยฝังให้มันติดขอบขอบวงล้อยนต์ขอบเข่งขอบกระถางอะไรต่างขยับขยับเข้ามาแล้วก็พืชเราก็จะปลูกพืชเราก็จะปลูกตรงกลางนะครับปลูกตรงกลางถ้าเราทำแบบนี้ทำเป็นประจำรับรองพืชของเราจะงามท่านผู้ชมพืชของเราจะงามเพราะว่ามันจะมีปุ๋ยได้กินตลอดเนาะดีกว่ารอที่เราจะต้องเอามาเติมบางทีก็ลืมกินแตงโมทานผลไม้เปลือกอะไรต่างเหลือก็เก็บไว้ปาดเป็นชิ้นเล็กๆก็เอามาเติมปิดท้ายด้วยมูลสัตว์หรือปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกใส่ลงไปก็แค่นี้ก็จบเวลาเรารดน้ำพืชผักเราก็รดน้ำตรงนี้ด้วยตรงนี้มันก็เหมือนเป็นกระบอกปุ๋ยคลังปุ๋ยมันก็จะย่อยสลายยุบลงไปยุบลงไปน้ำปุ๋ยที่มันย่อยสลายมันก็จะไหลซึมออกมาหาต้นไม้ของเราต้นไม้ของเราก็จะได้รับแร่ธาตุอาหารหรือปุ๋ยต้นไม้ก็เจริญเติบโตหลักการแบบนี้วิธีการนี้สามารถทำง่ายๆได้ด้วยตนเองนะท่านผู้ชมครับในเรื่องของการเจาะรูก็ไม่ยากนะไม่มีที่เจาะเราก็สามารถใช้กรรไกรที่ปลายคมๆนั่นแหละแทงเราไปเป็นรูขอให้เป็นรูก็พอนะน้ำก็จะซึมออกมานะขวดก็สามารถใช้ขวดน้ำที่เรามีในบ้านเราขวดน้ำดื่มธรรมดาเนี่ยท่านผู้ชมครับไม่ยุ่งยากอะไรเจาะตรงฝาหนึ่งรูแล้วก็ที่เหลือก็เจาะด้านข้างนะด้านข้างขึ้นมาจะเจาะกี่รูก็ได้เจาะฝั่งเดียวพอครับนะฝั่งนี้ไม่ต้องเจาะด้านหลังเราไม่ต้องเจาะเราต้องการให้น้ำปุ๋ยมันไหลไปทางนี้ไหลไปทางต้นไม้ของเราหันรูที่เราเจาะเนี่ยไปหาต้นไม้แค่นี้ก็จบแล้วก็ท่านผู้ชมแต่ที่สำคัญจะต้องมาเติมเปลี่ยนประจำนะไม่ใช่ใส่ครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลยนะครับมาสังเกตดูถ้ามันยุบปุ๋ยหมักที่เราใส่ตรงเนี้ยมันยุบลงไปเศษอาหารมันยุบลงไปจนขวดแล้วเราก็เติมได้เลยเติมจนเต็มนี่ก็ได้ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเราก็สามารถกำจัดพวกเศษอาหารในบ้านเราได้ไปส่วนหนึ่งนอกจากที่เราจะไปทำปุ๋ยแล้วเรามาทำแบบนี้อีกเราก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของการกำจัดขยะเปียกในบ้านนะครับท่านผู้ชมครับ
นะก็อย่าไปทิ้งนู่นทิ้งนี่มันก็แมลงวันตอมก็มาทำแบบนี้ดีกว่าเราก็ได้ประโยชน์สองทางได้ทั้งปุ๋ยได้ทั้งเป็นการกำจัดขยะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ามีปัญหาข้อสงสัยอะไรเขียนคอมเมนต์มาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับสวัสดีครับ